ิดวาร์ปความปังแนะนำเมนูเด็ดที่ครัวอับซอนพรีเมียมอตกเมนูสุดฮอตกับราดหน้าไฟแดงครัวอับซอนในตำนานอร่อยจนต้องบอกต่อกันเลยล่ะค่ะสำหรับร้านอาหารชื่อดังครัวอับซอนพรีเมียมอตกที่บริหารงานโดยท่านอดีตสมาชิกวุฒิสภาสุขุมเชิดชื่นพร้อมด้วยคุณแม่สุวลัยอมตะวานิชเจ้าของร้านครัวอับซอนที่เปิดวาร์ปให้พี่ๆสื่อมวลชนเสิร์ฟเมนูความอร่อยทั้งราดหน้าไฟแดงก๋วยเตี๋ยวคั่วหมูผัดซีอิ๊วเนื้อปูผัดผงกะหรี่หอยทอดห่อหมกปูที่การันตีด้วยรางวัลเบสชายนิสเลสเตอร์ลองอินแบงคอกรีคอมเมนเด็ดเลสเตอร์ลองกูรูเพราะที่นี่เราเน้นคุณภาพวัตถุดิบสดใหม่ไร้สารกันบูดเริ่มต้นตั้งแต่ปี2520ที่เราเปิดร้านนะฮะเราก็พยายามยึดเน้นไม่ใช่เน้นอร่อยอย่างเดียวเน้นเพื่อความปลอดภัยและเพื่อสุขภาพของลูกค้าของเราด้วยเพราะฉะนั้นอาหารที่ร้านเราเนี่ยก็จะไม่มีสิ่งแปลกปลอมเช่นสารกันบูดก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราก็ทำเองเนื่องจากว่าที่ขายทั่วไปในตลาดเนี่ยมันอยู่ได้2อาทิตย์แต่ของเราเนี่ยอยู่ได้แค่2วันพอวันที่3มันจะเปรี้ยวแล้วฉันไม่ได้เพราะเราไม่ได้ใส่สารกันบูดเราก็มีเรื่องนี้แล้วก็อีกอย่างเราก็ต้องให้สะอาดด้วยเพื่ออนามัยของลูกค้าเราหลักๆก็มีเท่านี้แล้วก็พออยากจะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้การอุดหนุนแล้วก็ส่งเสริมเรามาตลอดเป็นเวลาเกือบ50ปีจุดขายความด้านนะครับก็คือความสะอาดอร่อยแล้วก็เอาลูกค้าเป็นหลักนะครับเราจะไม่เน้นถึงผลกำไรแต่เราเน้นพักพวกติดไปนะครับเพราะตราบใดที่เรายังมีพวกเนี่ยร้านมันจะอยู่ได้คงที่ถาวรเนื่องจากว่าเราพยายามสร้างสัมพันธ์เพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้กำไรน้อยหน่อยหรืออาจสมรรถนะขาดทุนบ้างแต่ไอ้มิตรภาพที่เราได้จากลูกค้าในแต่ละท่านบางท่านเราไม่รู้ว่ามาจากไหนสายการสร้างอาจจะเป็นรัฐมนตรีก็ได้ซึ่งมีมาประจำครับเราก็ได้ความสัมพันธ์เราก็ได้ธุรกิจทางด้านอื่นจากบุคคลสำคัญการที่มาใช้บริการที่ร้านเรานะครับวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยใช้ของดีชั้นหนึ่งทั้งนั้นพรีเมียมโดยไม่คำนึงถึงราคาเราคำนึงถึงความที่มันมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องการให้ลูกค้าเนี่ยสบายใจว่าไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวแล้วทานไปไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างเด็กหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยนะถ้าทานของแปลกปลอมเข้าไปเยอะเนี่ยมันจะสะสมอาจจะเกิดมะเร็งขึ้นได้จากเชื้อสารกันบูดเพราะฉะนั้นนี่เราเน้นมากเลยเราจะทำเองทุกอย่างน้ำพริกเผาหรือซอสพริกอะไรพวกนี้เราไม่ได้ซื้อเพราะเราซื้อเนี่ยก็อยู่ได้เป็นปีของเราเนี่ยพอทำเสร็จแล้วเราต้องใส่ตู้เย็นเพราะเราไม่ใส่สารกันบูดอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหรือผู้ที่รับดูรายการนี้อยู่เนี่ยถ้าผ่านมาแถวนี้หรือผ่านครัวอับซอนต้องสะกดด้วยตัวสอเสือนะครับเพราะว่ามันมีทั้งอับซอนสอเสือเนี่ยคือแปลว่านางฟ้าแล้วก็เป็นสีแดงไม่ใช่อับซอนที่สะกดด้วยสอบอและก็สีน้ำเงินก็อันนั้นมันมีความหมายในพจนานุกรมนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเราเปิดมานานแล้วเขาเปิดหลังเราแต่บางทีเราเกรงว่าลูกค้าจะสับสนเพราะนั้นเราก็ถือว่าใครเปิดก็เปิดไปหรือจะใครจะเปิดสอคอยกลัวก็ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเชื่อว่าคนไทยตั้ง70ล้านคนเขาต้องเลือกเองบางคนชอบใส่ปลาร้าบางคนไม่ใส่ปลาร้าบางคนชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบเค็มในซอยนึงมีร้านข้าวมันไก่ตั้ง20ล้านก็เองก็ไม่เห็นจะต้องมาตีกันก็ภายใต้คำว่าคนไทยก็ใครไข้ไปอุดหนุนใครผมก็เชียร์ตามนั้นนะครับแล้วก็ถ้าผ่านมาผ่านร้านครัวสอนนะครับสอเสือแล้วดูรายการนี้อยู่ก็เรามีส่วนให้ 10% นะครับแล้วเราคิดว่าจะได้รับความประทับใจทั้งด้านการบริการและรสชาติของอาหารครับก็มีสาขาอื่นตามฟู้ดคอร์ตนะครับแล้วก็เรากำลังจะเปิดที่ตลาดไทยนะครับที่ตลาดไทยแล้วก็จะเปิดอีกหลายแห่งก็ต้องคอยติดตามครับเพราะเราเน้นคุณภาพเพราะนั้นเราจะไม่พยายามเปิดเยอะแยะจนกระทั่งเราควบคุมคุณภาพไม่ได้นะครับ
แล้วก็ร้านเราเนี่ยตั้งแต่ได้รับตั้งแต่รางวัลเปิดพิศดารแม่ช้อยนางรำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520แล้วก็โดยเฉพาะผมเองเนี่ยเป็นแชมป์ของสมาคมภัตตาคารแห่งประเทศไทย3ปีซ้อนคือเราลงแข่งเองเลยนะครับก็ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520เสร็จนะครับก็ยินดีครับต้อนรับทุกเวลาเราเปิดตั้งแต่เช้าถึง4ทุ่มทุกวันครับก็ถ้ามาทานแบบก็ประหยัดนั่งทานสงบสงบสบายๆนะครับก็มาที่อตก.ก็ได้ครับสำนักราชก็ได้นะครับซึ่งอันนี้มันจะมีโต๊ะนั่งทานสบายๆมีห้องรับรองบางทีทานแล้วอาจจะร้องเพลงคาราโอเกะก็ได้เราไม่ได้คิดค่าบริการห้องนะครับแล้วก็จะมีตามฟู้ดคอร์ทอย่างเซรีมาร์เก็ตสาขาศรีนครินทร์สาขาพระราม9อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นครับครับอยากจะเชิญลูกค้าทุกท่านนะมาทานที่นี่เพราะมันสะอาดปลอดภัยแล้วก็อร่อยค่ะแล้วเราก็พร้อมที่จะบริการลูกค้าทุกท่านที่มีพระคุณต่อเรามาตั้งแต่ต้นเราเปิดร้านมานี่เกือบจะ50ปีแล้วไม่มีลูกค้าคนไหนที่จะไม่พอใจกับบริการหรือว่าอาหารที่เราประมูลมามีแต่ได้รับความชมทั้งนั้นเราถึงมีกำลังใจ